Thank you.
ุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาครับยอดเยี่ยมมากนะคะนี่ก็วงแรกเท่านั้นนะคะก็ร้อนระอุแล้วครับไม่รู้ว่าอีก2วงที่เหลือเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะค่ะก็ตอนนี้เป็นวงแรกเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องให้เวลากับคณะกรรมการสักครู่หนึ่งนะคะในการประชุมมาตรฐานการตัดสินด้วยและหลังจากนั้นเราถึงจะไปต่อกันกับวงที่2และ3ค่ะใช่ครับราชวินิตบางแก้ววินซิมโฟนีนะครับและราชวินิตมัธยมซิมโฟนิกแบนด์ครับก็เช่นเคยนะคะสำหรับวงที่มีความสามารถอยู่ในระดับเหรียญทองก็คือจะต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้ได้85ขึ้นไปถึงจะมีโอกาสนะคะในการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองค่ะครับส่วนผู้อำนวยเพลงนะครับก็จะได้ไม่เกิน2ท่านด้วยกันสลับกันทำหน้าที่นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการตัดสินนะครับเราก็จะดูส่วนใหญ่โดยโอเวอร์ออลทั้งหมดของการประกวดนะครับถ้าเป็นเรื่องดนตรีก็จะดูเรื่องคุณภาพของดนตรีเพลง